วันนี้คิดอย่างเดียวว่าทำไงก็ได้ให้มันมุดนะให้มันมุดเพื่อที่ว่าไหลเราจะได้เปิดไปซ้ายได้ง่ายขึ้นไม่งั้นมันปิดเกินกดสวยจัดลูกนี้สวยจัดแล้วไปตียังดออยู่ไหมดอพี่เริ่มธรรมชาติแล้วเนอะใช่ครับไดเวอร์ก็ดอเหมือนที่อยากได้ครับดูดีเลยผมเปลี่ยนลูกเป็นพรีเมียมฮาร์ดเอ้ยไอ้ดิมิเต็ดฮาร์ดอ๋อเปลี่ยนแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนแล้วโอเคครับดอกกันมาทุกลูกเลยแต่ก็เริ่มเห็นว่าลูกมันเริ่มพุ่งขึ้นเหรอพี่ทีนี้พี่อยากเห็นเฟสแองเกิลเนี่ยที่มันเปิดประมาณหนึ่งนะเพราะว่าอยากให้สตาร์ทขวาครับแล้วก็แต่ขับผ่านเนี่ยอาจจะต้องเยอะกว่าหนึ่งไปนิดนึงแล้วเยอะกว่าหนึ่งหน่อยนึงว่ามันสตาร์ทขวาแล้วมันจะได้ดอกลับมาได้ไงไม่งั้นมันสตาร์ทตรงใช่ไหมใช่สตาร์ทตรงซ้ายไม่ดีละเป็นลูกดอที่ไม่ดีละธงขาวนะเข้มอย่ารู้เนี้ยขับผ่านมัน 3.7 นะครับแล้วก็เฟสเกิน 2.2 เห็นไหมถือว่าดีแล้วเพราะเฟสทูพาร์ทมันกลับมาลบ 1.6 คืออยากให้ขับพาร์ทมันเยอะกว่าอยากให้เฟสแองเกิลนิดนึงถูกต้องถูกต้องเพราะพี่ต้องการให้บอลสตาร์ทเป็นทางขวาของเป้าไงเพราะนั้นเฟสแองเกิลมันไม่ต้องไม่ใช่ศูนย์ละเนาะครับคืออยากให้เฟสทูพาร์ทมันเป็นบวก1ใช่ไหมเฟสทูพาร์ทเนี่ยอยากให้เป็นลบ1ขึ้นไปแต่ว่าบอลสตาร์ทให้มันอยู่ขวาเป้าหน่อยถูกต้องเลยอันนี้ก็จะดอสวยๆกับอ่อนๆกลับมาละเฟสทูพาร์ท 1.3 ใช่ไหมครับลบใช่ลบบวกนี่หายนะเลยนะ บินเหรอบินเลยบินไกลเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะนี่ถ้าเข้มเห็นจุดปลาเนี่ยที่เป็นแนวตั้งคือกระดูกสันหลังของเราแล้วก็พี่ถ่ายมุมเฉียงเข้าไปนิดนึงเพราะพี่ต้องการให้เห็นตอนหมุนนะครับก็ยืนเปิดนะฟีลลิ่งยืนเปิดเหมือนเดิมนะครับครับแต่ว่าถ้ามองมุมเนี้ยแทบจะขนานกับเอวละนะครับแล้วก็ตอนเทคเอาเวย์เนี่ยจากที่เมื่อก่อนม้ามันเข้าในตอนนี้ก็เริ่มสแควร์ขึ้นละนะครับทีนี้มันมีนิดนึงก็คือช่วงดาวสวิงเนี่ยถ้าเข้มสังเกตเอวเราเนี่ยมันจะเปิดไปก่อนถูกไหมมันก็เลยไหลมันก็เลยปิดอยู่นิดนึงนะครับแต่ความเป็นจริงมันก็คือดอแหละแต่พี่กลัวมันเยอะเกินไปครับพี่อยากเห็นไหลซ้ายเนี่ยที่มันเปิดออกไปแล้วนะครับของเข้มมันยังปิดอยู่ตอนดาวสวิงลงมาคืออยากให้ช่วงบนเปิดไปก่อนเหรอครับถูกต้องทีนี้ไอเดียก็คือไอเดียที่พี่เคยให้เข้มทำก็คือเอาไม้แตะที่ข้างซ้ายของหัวเราเนี่ยมุดแล้วก็มุดกลับไปอีกฝั่งนึงทำไมต้องรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าพี่ต้องการให้ไหลมันเปิดให้เร็วครับไม่อย่างนั้นอ่ะมันกลายเป็นไหลมันปิดแล้วมือตวัดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะดึงเข้าซ้ายนี่ที่พี่ไม่ต้องการเลยนะเพราะมันมีบางลูกที่คิดว่าช่วงบนมันไม่หมุนนะมันก็เลยรวบถูกต้องอันนั้นแหละคือมันไม่ใช่ดอแล้วมันคือกลายเป็นดึงเข้าไปซ้ายแล้วเอาใหม่ขอให้ใหม่ทีนึงโอเคปึ๊บพี่ต้องการให้มันกดเอาใหม่ท็อปสวิงก่อนกดลงมาแล้วก็มุดรอบถูกต้องใช่เพราะไม่งั้นไหล่ซ้ายเปิดไม่ได้กดลงมาฮึบหมุนกลับใช่ฟีลลิ่งของแค่มันเหมือนกับว่าใช้หัวเนี่ยช่วยทำให้ไหล่มันเปิดน
ะไม่งั้นเนี่ยถ้าแบ็กสวิงเสร็จปุ๊บไหลปิดเนี่ยแล้วหัวอยู่นิ่งเนี่ยมันเลยกลายเป็นมันมีโอกาสที่มันต้องตวัดแหละครับต้องมีโอกาสบล็อกสูงด้วยอ่ะลองติดกดลงไปต่ำกว่าก้านไม่ได้นะครับอ่ะดีมากอ่ะกลับมาแล้วถูกไหมครับแล้วตัวเลขมันถูกกำหนดโดยการที่เราเคลื่อนที่ที่มันถูกก่อนโอเคเฟสดูพาร์ท 0.1 สแควร์ละครับอ่ะต่อเราตามหาติดลบกันนิดนึงนะครับยืนเปิดได้อีกนิดนึงโอเคแล้วก็กดหัวท็อปสวิงปุ๊บกดหัวมุดผ่านก้านอันนี้เป็นไงบางไปนิดนึงบางไปนิดแต่บอลสตาร์ทได้นะสตาร์ทตรงอันนี้เฟดดูพาร์ทเป็นบวกไปหน่อยนึงเพราะตะยี้มันไม่ดอมันเฟดทื่อๆหน่อยโอเคปุ๊บรู้สึกว่ากดตัวลงไปปุ๊บข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนิดเดียวบางไปนิดนึงแต่ตัวเลขสวยมากนะบวก 0.8 บวก 0.5 ครับตรงบวก 0.2 face to path แปลว่าตรงอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวเพิ่งตีนะเข้มลงครับ back swing ขึ้นไปก่อนปุ๊บอ่ะกดลงมากดลงมาต่ำอ่ะพี่อยากให้ต่ำกว่าก้านอีกต่ำลงไปเลยกดลงมาอ่ะถูกต้องพี่ต้องการนี้เลยเพราะพี่ไม่ต้องการให้เอวไปแล้วไหลปิดพี่ต้องการให้มันโอเคครับรู้สึกว่ามันกดหัวเนี่ยกดลงไปเยอะเลยเปิดไหลนิดโทษทีเปิดไหลนิดอ่ะถูกต้องครับกดลงไปดีมากครับสตาร์ทยังขวาไม่พอนะครับแต่รูปสวยละอาจจะเป็นเล็งด้วยมั้งครับเป็นไปได้เพราะขับผ่าตอนนี้มันอ่ะโอเคเฟสแองเกิลบวก 0.5 ขับผ่าอยู่ที่ 2.3 เฟสทูพาร์ทลบ 1.8 ครับเยี่ยมเลยกดตัวเยอะกดลงครับกดลงดีมากเพราะถ้าจบธงขาวเนี่ยรูปมันดอแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องซ้ายขวานิดนึงครับลบ 0.7 นะครับเฟสทูพาร์ทเดี๋ยวพี่ช่วยเร่งสตาร์ทไหนที่เคลนได้ไหมได้ครับโอเคเปิดไหลพี่นิดนึง1 2 3อย่าลืมกดลงมาให้หัวต่ำกว่าก้านให้ได้นะครับ1 2 3ไม่เป็นไรสปอนสตาร์ทได้แล้วดอกออกมาแต่น้อยยังน้อยอยู่นะมันอาจจะสตาร์ทขวาไปเองไม่เป็นไรกิ๊กสวยเขาเปล่าโอเคตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าทำไงก็ได้ให้มันมุดนะให้มันมุดเพื่อที่ว่าไหลเราจะได้เปิดไปซ้ายได้ง่ายขึ้นไม่งั้นมันปิดเกินกดสวยจัดลูกนี้สวยจัด10เต็มไม่ต้องทอเลยลูกนี้อ่ะเฟสแองเกิล 1.6 ไปทางขวาขับผ่า 3.9 เฟสทูพาร์ท 2.3 ยืนสวยมากครับไปปึ๊บ1 2 3ออกแรงกดเยอะกดเยี่ยม2ลูกแล้วกดตัวเยอะๆมุดหัวเยอะมุดไปทางซ้ายเลยครับพี่ชอบเลยนะตรงนี้เข้มชอบป่ะชอบมันโดนแน่นมา3ลูกเหรอถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่ต้องการให้หัวมันกดลงมาทำไมต้องหัวต้องกดลงมาเพราะว่าจะให้เปิดอย่างเดียวพี่ว่ามันน่าจะยากถูกไหมครับพี่เลยต้องการให้มันกดเพื่อที่มันจะได้มาฝั่งนี้ได้ปัญหาผมคือมันบินแล้วก็บางถูกต้องแล้วคราวนี้มันก็ต้องการการตวัดละไม่งั้นมันเข้ารูไม่ได้ไงอ
ตัวนี้ยืนสวยละนะเพราะว่าแนวไหล่เราครับจุดปะของไหล่เราเนี่ยมันค่อนข้างจะสแควร์ละก็แสดงว่าเราไม่ได้ยืนปิดมากไปนะครับมีความเอียงเล็กน้อยนะแต่ว่ามุมแขนสวยเลยอยู่กลางตัวใช่ไหมครับแบ็กสวิงขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่พี่ต้องการคือก้านไม้ที่มันแตะอยู่นี้ถูกไหมพี่ต้องการให้เข้มกดตัวลงนะครับแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่หมายว่าไหล่กับเอวมันเปิดไปพร้อมกันได้แล้วครับครับแต่เนื่องจากว่าหัวเราอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่มุมบนซ้ายใช่ไหมครับครับเริ่มกดลงมาตรงกลางได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดไหล่ไปพร้อมกันได้นี่ต้องดูหัวเราเห็นไหมข้ามไปฝั่งนี้ได้ละนะครับงั้นแกนตัวเรามันก็เลยไปทางซ้ายได้ไงตั้งตรงแล้วไปทางซ้ายได้เยอะไหมเยอะนะเนี่ยถูกเยอะเหมือนนะใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้เราหมุนได้ขาดขึ้นหมุนได้จบมากขึ้นมาสวยเลยผมไม่มีมุดเยอะไปนะพี่ไม่มีทางไม่มีทาง ไม่มีทาง แต่อย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยเข้มไม่เข้าใจก่อนนะอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบครับแต่พี่ชอบให้มันกดลงมาแล้วก็ไปฝั่งนี้อันนี้พี่ชอบครับออกแรงอาจจะต้องรู้สึกเหมือนสควอตลงมาก็ได้ครับเพื่อให้หัวเรามันมุดลงไปก่อนสวยจัดเลยลูกนี้ต้องเล่นทางนี้นึกออกมั้ยต้องเล่นทางนี้ได้เพราะบางทีการที่เราตีดอแต่ไหลเราปิดเยอะเกินไปมันก็ไม่ให้เรื่องดีไงครับมันจะกลายเป็นหงายแล้วก็บล็อกเลยเพราะของเข้มคือตวัดเข้ามาเอวไปก่อนใช่มั้ยพอเอวเข้มไปปุ๊บแขนเราก็มาจากข้างในแล้วคราวนี้มันก็มีโอกาสถ้าตวัดไม่ทันก็ขวาถูกต้องมันก็แช่ไปเลยอย่างเงี้ยครับถูกไหมพี่ต้องการใหม่คือทำสวิงเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันกดลงมาก่อนแล้วก็เปิดมาพร้อมกันนะครับไหล่ซ้ายกับเอวซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเปิดมาพร้อมกันให้ได้อืมถูกยืนสวยมากยืนสวยมากครับไปปุ๊บหนึ่งสองสามออกแรงกดมุดไปทางซ้ายนี่แหละสวยจัดเลยลูกนี้ที่พี่ต้องการเลยแค่สตาร์ทนะลมแรงเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวเยอะลมมาจากเท่าไหร่อ่ะ2นาฬิกาเนอะควรจากขวาครับแต่ถ้าดูตัวเลขทางแมนนี้มันคือลบ 2.3 อ่ะ Face to Pass ไหลข้างโอเคเหล็กเข้มจนประมาณเหล็กยิ่งยาวนี่ต้องเปิดเยอะนะเปิดเยอะใช่ใช่ถูกต้องครับเสร็จแล้วก็มุดหัวไปทางซ้ายนะครับกดไปทางซ้ายจริงๆลูกนี้สวยนะแต่ว่าโลพอยต์พี่ว่ามันอยู่หลังไปหน่อยหลังลูกหลังลูกไปนิดนึงใช่ไหมนิดนึงใช่อันนี้คือเคสนี้คือหัวมันเอียงกลับแล้วเดี๋ยวพึ่งตีนะตัวได้เยอะขึ้นนี่มันก็มาเกี่ยวกับเรื่องของไคเพสสปีดอีกเพราะว่าแกนเรามันไม่ขัดละครับแบ็กสวิงปุ๊บกดลงมากดลงมาเยี่ยมต้องเล็งขวานิดนึงครับแต่เหล็กยาวเข้มก็ไม่ได้ดอมานานแล้วถูกไหมใช่ครับที่มันผิดคือมันแบบเฟดสามบางเฟดทูพาร์ทลบ 1.9 นะครับเมื่อกี้ลูกนี้ใช่เลยเป๊ะเต็มขึ้นไหมครับเฟดทูพาร์ทลบ 2.5 มาทางถูกแล้วแต่ถ้ามันต่ำลงมันก็น่าตีลมง่ายขึ้นอันนี้สูงไหมที่เข้มไม่สูงนะครับโอเคนี่ต่ำมากจริงปะจริง ตีอเมริกาลำบากอยู่นะครับแต่อันนี้มันลูกสนามได้แล้วเราก็พูดยากอยู่หนึ่งสองสามกดหัวแล้วมุดไปซ้ายครับเอาใหม่อันนี้คือไม่ชอบเลยใช่ไหมนี่มันใช่มันเด้งขึ้นมา
คิดอย่างเดียวว่ากดหัวลงไปข้างล่างได้นะครับ1 2 3แล้วเปิดยังบางอยู่แต่ก็ยังไม่เฟดนะใช่ไหมยังดีอยู่ตัดตรงครับอืมแต่เฟดทุกพาร์ทเปิดไปนิดนึง 1.2 อ่ะเซตอัพให้พี่หน่อยอย่าเพิ่งตีนะครับท็อปสวิงแล้วหยุดนะครับปึ๊บอ่ะกดลงมาลอดใต้มือพี่ได้อีกอ่ะถูกต้องใช่ไม่งั้นเราปิดมันก็เลยบล็อกออกขวาเลยเปิดได้อีกนะครับโอเคถูกต้องสวยจัดลูกนี้เยี่ยมเลยอย่าลืมนะกดหัวลงข้างล่างแล้วก็มุดไปซ้ายช่วยให้ไหล่มันเปิดครับนะครับอ่ะขอบคุณครับเพ่มโชคดีถูกครับครับ